ทีนี้มาดูสัญลักษณ์ที่ทำให้เนินพฤหัสเกิดความเสียหายนะครับเนินพฤหัสหากมีสัญลักษณ์ในทางที่เสียนะครับทีนี้จะเป็นเครื่องหมายเกาะเกาะตัวนี้คือเกาะที่มีความหมายในลักษณะของเชิงเบียดเบียนเกาะกินบดเบียนทำลายนะครับตัวลักษณะเป็นเกาะนี้อาจจะเป็นได้หลายรูปแบบนะครับเป็นได้หลายรูปแบบเกาะเล็กเกาะใหญ่ก็เสียแต่เกาะใหญ่จะเสียมากกว่าเกาะเล็กนะครับเกาะนี้ไม่ใช่เกาะสวรรค์หาสวรรค์เป็นเกาะที่มาบั่นทอนและทำลายนั่นเองนะครับเกาะบนเนินพฤหัสถ้าเป็นความหมายตัวเองในเชิงนิสัยใจคอเป็นคนที่ทำอะไรแล้วขาดความรับผิดชอบอยู่สักหน่อยนึงหากด้านความคิดอาจจะคิดในลักษณะในทางที่มันไม่ดีคิดในทางที่มันลบพลิกแปลงซิกแซกไปทางลักษณะแบบนั้นนะครับไม่ค่อยซื่อไม่ค่อยตรงนั่นแหละจึงมีโอกาสเสี่ยงทำผิดด้านศีลธรรมหรือแม้แต่ด้านกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับถ้าเป็นด้านของอย่างอื่นกว้างคือผู้ใหญ่สนับสนุนไม่ค่อยดีผู้ใหญ่เจ้านายไม่ความจริงใจในการช่วยเหลือหากมีการคัดเกณฑ์คนออกคนที่มีเกาะบนมือมักจะเป็นหนึ่งในนั้นเสมอนะครับความหมายในด้านในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวก็คือคนที่มีเกาะบนเนินพฤหัสอาจจะสนใจในเรื่องของศาสตร์ลึกลับสิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนจิตวิญญาณทรงเจ้าเข้าผีอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือเกาะในสัญลักษณ์เชิงในลักษณะบ่อนทำลายเบียดเบียนตัวเองทีนี้มาดูเส้นที่เสียหายบนเนินพฤหัสตามที่ขีดให้ดูนี้จะเป็นเส้นสีน้ำเงินเรียกว่าเส้นคู่มรณะบุคคลที่มีเส้นลักษณะแบบนี้การอยู่ด้วยกันกับคู่ครองคู่มีเกณฑ์แนวโน้มจะจากกันด้วยการเสียชีวิตนะครับจึงเป็นตามความหมายเส้นว่าคู่มรณะหรือคู่ที่เสียชีวิตไปแล้วและคนที่ตายก็มักจะเป็นคนแรกนะครับคนที่มีเส้นแบบนี้มักจะไม่อยากมีคู่คนเดียวด้วยเช่นกันส่วนลักษณะของเส้นสีแดงไอ้ตัวนี้ก็เป็นมรณะเหมือนกันไม่จากเป็นก็จากตายได้แต่เส้นสีแดงนี้อาจจะออกแนวลักษณะทะเลาะกันอยู่ด้วยกันได้ไม่นานถ้าเส้นมันชัดนะครับเส้นมันชัดเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไม่นานทะเลาะเลิกลาอย่าล้างกันไปไม่ตายอันนี้แต่มันตายจากความรู้สึกตายจากหัวใจที่เคยรักกันนั่นแหละมันตายแบบนั้นตายจากความห่วงใยตายจากหัวใจไม่มีวันให้หวนคืนนั่นเองนะครับคือคำว่าเส้นคู่มรณะไม่จากเป็นก็จากตายได้แบบนี้นะครับครับความหมายอะไรที่มันเกี่ยวกับด้านดีและเสียของเนินพฤหัสก็ได้ไล่ให้ฟังไปนั่นเองนะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นที่ชื่นชอบพอใจก็กดไลค์กด Subscribe ติดตามรอคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตนะครับ